เลือกซื้อเครื่องดนตรีอย่างไรอันนี้มันเป็นปัญหาสำหรับคนที่กำลังจะซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรกเป็นแทบทุกคนเลยครับนักเรียนของผมเนี่ยที่มาเรียนแทบทุกคนเลยจะชวนผมไปช่วยเลือกซื้อเครื่องดนตรีให้หน่อยผมก็เลยจัดการแบ่งเกรดเครื่องดนตรีออกมาลองดูครับว่าคุณเหมาะเกรดไหนดูเกรดแรกครับเกรดกระป๋องตามชื่อเลยเสียงก็กระป๋องเล่นไปแล้วทัชชิ่งก็ปรับยากเล่นยากทำให้เราท้อเกรดเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่แนะนำให้ซื้อแต่จะซื้อก็ได้ถ้าคุณจะเอามาแค่ไว้ประดับบ้านเกรดแรกไปอย่างเร็วไปดูเกรดที่2ครับเกรดฝึกหัดอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับคนที่กำลังจะหัดเล่นดนตรีฝึกเริ่มแรกนะใช้เกรดนี้กำลังดีทัชชิ่งเล่นพอง่ายพอปรับทัชชิ่งให้เล่นได้นะครับหรือว่าเสียงก็ปรับให้ดีขึ้นมาได้บางคนเนี้ยเล่นจนเก่งแล้วก็ยังใช้เกรดนี้อยู่เพราะว่ามันถนัดมือไปแล้วเกรดเนี่ยคุ้มมากทีนี้ดูเกรดที่3เกรดเกือบจะสุดมันก็ตามชื่ออีกอ่ะคือมันจะสุดแล้วคือมันเลยจากเกรดฝึกหัดมาคนที่ฝึกหัดเล่นเนี่ยจะซื้อเกรดนี้ก็ได้นะครับถ้าเงินเหลือก็คือทัชชิ่งมันก็ปรับได้ง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นนั่นแหละเสียงดีขึ้นดูเกรดถัดไปเกรดที่4เกรดสุดท้ายมันคือเกรดสูงริ้วตั้งชื่อไว้ว่าเกรดสูงริ้วเกรดเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะสำหรับนักดนตรีมืออาชีพทุกอย่างดีไปหมดเลยเสียงดีปรับง่ายปรับเสียงง่ายทัชชิ่งก็เล่นง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับผู้ที่ฝึกหัดเล่นแรกๆผมเคยมีประสบการณ์นะครับคือฝีมือเรายังไม่ดีเลยแต่เราไปซื้อเกรดสูงริ้วเนี่ยมีแต่คนมาดูมาชมว่าท่าสวยเบสสวยอะอย่างนี้แต่เขาไม่ได้มองที่ตัวเราเลยเขาไปมองที่เครื่องดนตรีหรือว่าพอเราซื้อมาแล้วของมันดีเราก็อยากไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมก็จะมีแต่คนขอยืมคือเราไม่ได้ฝึกซ้อมแน่นอนจะมีคนมาขอยืมเครื่องเราไปซ้อมแน่นอนเพราะว่าเครื่องมันดีเกรดนี้จริงๆก็เลยแนะนำไว้สำหรับนักดนตรีอาชีพดีกว่าถ้าลองเทียบในชีวิตประจำวันเรามองตัวเราดูว่าจริงๆแล้วเราอยู่เกรดไหนแล้วความต้องการจริงๆของเราอ่ะมันอยู่ที่ตรงเกรดไหนเราจะมีวิธีพัฒนาตนเองไปตรงนั้นจุดตรงนั้นที่เราต้องการได้อย่างไรนะครับเราก็วางแผนแล้วก็สร้างการพัฒนาการของตัวเองขึ้นไปนะครับทำให้มันถึงจุดหมายแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นครับแล้วเจอกันที่คุกฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ